สวัสดีค่ะ EP นี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าผลจากที่เราขี่รถตามตูดรถคันล้อล้นเนี้ยมันจะมีหินกระเด็นใส่รถเรากี่ครั้งเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยตัวเราเองว่ามันจะมีหินกระเด็นใส่กระจกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งไปประมาณ38กิโลไปเส้นทางที่ไม่ใช่4เลนมันเป็นทาง2เลนมันจะต่างกันนะทาง4เลนกับ2เลนวันนี้เราจะวิ่ง2เลนให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย무궁화꽃이피었습니다무궁화 꽃이 피었습니다.